แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยอย่างจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝนตกน้ำท่วมสูงถึง50เซนติเมตรขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนนะครับว่าสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับฝนอยู่ติดตามรายละเอียดพร้อมกันในไปตามเกมครับกรมอุตุของไทยออกประกาศเตือนครับว่าในสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ยังคงเจอกับฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ทางไทยตอนบนหลังจากนั้นครับในช่วงปลายสัปดาห์อากาศในภาพรวมนั้นอาจจะกลับมาหนาวเย็นเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งแบบนี้สามารถพูดได้หรือไม่นะครับว่าเราเองนั้นสบายใจได้ว่าหลังจากนี้จะไม่มีฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมแล้ววันนี้จะพาไปเจาะลึกพูดคุยร่วมกันครับกับผมในวันนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยพงษ์เทพประสิทธิ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานครับตอนนี้พายุกระทอนก็พัฒนามาตอนนี้มันกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นละคือความรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าทิศทางของมันเนี่ยมันจะแนวโน้มคือจะขึ้นเหนือนะครับก็คือไปทางประเทศโซนไต้หวันครับส่วนลูกที่2ที่เป็นตัวเซบีเนี่ยก็น่าจะอยู่หาน่าจะไปทางประเทศญี่ปุ่นครับเพราะงั้นตัวเนี้ยจะไม่ส่งผลกระทบกับเราโดยตรงแต่ว่าก็น่าจะมีอิทธิพลนะครับทำให้ฝนในพื้นที่ภาคเหนือของเราเนี่ยช่วงวีคเนี้ยก็ยังสูงอยู่นะครับยังไงแถวเชียงใหม่เชียงรายก็ยังต้องระมัดระวังอยู่เพราะฝนช่วงวีคเนี้ยยังมีอยู่หนาแน่นอยู่ครับจริงๆในความกดอากาศต่ำนะมันยังขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของช่วงนี้มันเป็นรอยต่อว่าอากาศเย็นจากจีนเนาะลงมาปะทะกับอากาศร้อนที่เป็นความกดอากาศต่ำเนี่ยทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอยู่แล้วเพราะงั้นตอนนี้มันก็เกิดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตามภาคเหนือของประเทศไทยเราอยู่คิดว่าจนถึงเดือนตุลาเนี่ยฝนเนี้ยจะค่อยๆลดลงจากภาคเหนือลงมาภาคกลางนะครับแต่ก็อาจจะไปหนาแน่นอยู่ตามภาคใต้อย่างที่บอกครับว่าความกดอากาศสูงจะไล่เมฆฝนลงมาแล้วก็ลงสู่ทิศใต้เพราะงั้นแถวภาคใต้นะครับก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ในเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ที่เป็นพื้นที่สูงชันพื้นที่ที่มีเสี่ยงกับการเกิดตัวน้ำป่าไหลหลากก็ยังต้องเฝ้าระวังเหมือนกับกราฟอันนี้ที่อาจารย์เตรียมพร้อมมาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวหมายความว่ามีฝนในช่วงระหว่างวันที่29กันยายนถึง5ตุลาคมเนี่ยมันก็ว่าฝนมันยังอยู่ตอนบนอยู่เนาะแล้วก็พอไล่ลงมาเนี่ยพอวันที่20ตุลาคมเริ่มชัดแล้วใช่ครับมาที่ภาคใต้แล้วก็27ถึงวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยก็คือใต้เต็มๆเลยใช่ครับแต่ตรงนี้ก็เป็นโซนนึงที่เราก็ต้องจับตาดูนะครับว่าจะมีอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำมาเพิ่มเติมไหมครับแต่ทั้งหมดนี่คือหมายความว่ายังไม่คำนวณรวมถึงพายุเนาะอันนี้นี่คือเป็นแบบภาวะปกติเลยใช่ครับก็ต้องระวังในเรื่องของภาคเหนือแล้วก็จะเลื่อนลงมาภาคกลางเลื่อนลงมาใต้แต่ถ้าเกิดว่ามีพายุเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะใช่ครับเพราะงั้นพอมีพายุมาเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์อย่างที่บอกว่าการคาดการณ์ล่วงหน้าเนี่ยเราความแม่นยำมันยิ่งเราคาดการณ์นานความแม่นยำก็ยิ่งน้อยก็จะยิ่งน้อยใช่ครับแต่ถ้า3วัน5วันเนี่ยมันก็ยิ่งค่อยแม่นขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดว่าดูจากภาพรวมตอนนี้อาจารย์มันมีสัญญาณไหมว่าพายุจะเข้ามาอีกจากตอนนี้สถิติหรือว่าจากการคาดการณ์จากเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยยังไม่มีนะครับทิศทางที่จะเกิดการก่อตัวของพายุฝนที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ต้องรอดูมันต้องอัปเดตทุกๆสัปดาห์เลยว่าจะมีลักษณะของการเกิดตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเกิดขึ้นในโซนแปซิฟิกขึ้นไหมนะครับผมก็ค่อนข้างจะสบายใจได้เพราะว่าดูทิศทางแล้วตอนนี้น่าจะมามองว่าตอนนี้เราจะต้องเร่งเก็บกักตัวปริมาณน้ำนะครับเอาไว้เตรียมใช้สำหรับฤดูแล้งเรายังไงดีกว่านะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยถ้าดูในภาพรวมเนี่ยอาจจะมีกังวลอยู่บ้างตรงภาคกลางเราใช่ไหมครับว่าน้ำเหนือเนี่ยจากเชียงใหม่มาเนี่ยจากสุโขทัยมาเนี่ยจะมาถึงกทม.ไหมซึ่งตรงนี้ก็ในการบริหารจัดการเนี่ยก็อยู่ที่การเปิดปาระบายปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทนะครับว่าตัวนี้จะส่งอิทธิพลกับปริมาณน้ำในแถวจังหวัดตามริมแม่น้ำโขงลงมาจนถึงกรุงเทพเลยนะครับพูดถึงภาคกลางเนี่ยน่าสนใจครับเพราะว่ามีข้อมูลว่าในช่วงกลางเดือนเนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณวันที่16 17เป็นต้นไปเนี่ยคือพื้นที่ภาคกลางน่าเป็นห่วงส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีน้ำเหนือหลากลงมาประกอบกับว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยครับอาจารย์ใช่ครับอย่างปัจจุบันตอนนี้การเปิดบานระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,890 กว่าเนี่ยมันก็จะกระทบในโซนจังหวัดอยุธยาบางส่วนเช่นพื้นที่ตัวบางบานนะครับแต่คราวนี้แถววันที่19ถึง22เขื่อนนี้ใช่ตามกราฟนะครับน้ำทะเลจะเริ่มหนุนสูงตรงนี้ถ้าการระบายน้ำเรายังสูงอยู่แล้วเจอเกิดกับน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยคราวนี้ระดับน้ำในพื้นที่แถวกรุงเทพมหานครนนทบุรีหรือว่า
พื้นที่นอกคันเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องระดับน้ำแต่ตอนนี้มันยังมีเวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ถ้าปริมาณฝนตอนบนลดลงนะครับผมก็คิดว่าการปรับการปล่อยระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มจะลดลงได้สถานการณ์น้ำในอ่างขนาดใหญ่ตอนนี้ซึ่งภาพรวมแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่อ่างที่ความจุค่อนข้างจะเยอะก็คือในส่วนของเขื่อนศิริกิติ์นะครับที่รับน้ำจากแม่น้ำน่านที่ว่ากับประมาณ 90% ก็ยังมีตอนล่างก็ยังมีในส่วนของเขื่อนแคลนน้อยบึงแดนช่วยเหลือนะครับแล้วก็พอลงมาเนี่ยในส่วนของฝั่งแม่น้ำน่านเนี่ยยังคิดว่าปริมาณน้ำเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับเพราะงั้นหน้าที่จะโอเคนะครับทางฝั่งแม่น้ำปิงที่น้ำจากเชียงใหม่ก็จะลงมาก็จะมีเขื่อนภูมิพลซึ่งตอนนี้มีแค่ 60% ของความจุอากาศก็ยังคิดว่ารองรับน้ำได้อยู่ปริมาณสูงนะครับครับผมแต่ที่น่ากังวลกลายเป็นว่าในแถวภาคอีสานของเราที่ปริมาณน้ำน้อยๆอย่างเช่นเขื่อนลำตะคองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแหล่งสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับตัวเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยครับว่าโอ้โหแรงนี้ถ้าเขื่อนลำตะคองตอนนี้ความจุอยู่แค่ประมาณ 30% นะครับเพราะงั้นก็มีความเสี่ยงสูงที่กำลังจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตัวเมืองโคราชเนี่ยจะน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะว่าแหมมันฟังแบบนี้แล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันเนาะเพราะว่าดูจากภาพรวมดูจากการติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมสูงมีดินโคลนถล่มแต่กลายเป็นว่าในพื้นที่บริเวณเขื่อนลำตะคองเนี่ยมีปริมาณน้ำสะสมอยู่แค่ประมาณ 30% เท่านั้นเองใช่ครับนี่เป็นปัญหาของการกระจายตัวของฝนที่ผ่านมาว่าบางทีพอพายุไม่ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยเราโดยตรงใช่ไหมครับเส้นทางของการเกิดฝนมันเกิดจากตามร่องความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ไปตกในส่วนของต้นน้ำของเขื่อนหลายๆเขื่อนที่เราต้องการเนี่ยทำให้มันจะมีทั้งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมแต่บางพื้นที่กับกลายว่ามีแนวโน้มที่จะพบกับปัญหาน้ำขาดแคลนได้การบริหารจัดการน้ำในตอนนี้รวมไปถึงในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะมีความซับซ้อนใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเจอทั้งท่วมเจอทั้งน้ำน้อยแล้วก็สลับกันเนี่ยปีเปียกปีแห้งแบบนี้ใช่ครับตอนนี้สถานการณ์กลายว่าบางครั้งเนี่ยฝนตกในช่วงเวลาที่สั้นแต่ว่าตกหนักขึ้นนะครับทำให้การจัดการน้ำค่อนข้างลำบากนะครับก็เรียกว่ามันมีการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศสูงก็คือผลกระทบจากการที่เกิดภาวะโลกร้อนนะครับครับผมทำให้บางทีเนี่ยฝนตกหนักในช่วงสั้นๆเพราะงั้นการที่เราจะรับมือในกรณีแบบนี้นะครับก็ต้องเตรียมการมากขึ้นนะครับต้องมีมาตรการมากขึ้นครับเท่าที่ฟังอาจารย์พูดเนี่ยเหมือนกับเห็นภาพของความหวังเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าจุดวิกฤตหรือว่าจุดพีคสูงสุดเนี่ยมันน่าจะผ่านไปแล้วสำหรับเมืองไทยซีซั่นนี้หรือว่าช่วงนี้ถึงตุลาเนี่ยคือปริมาณฝนเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะลงสู่ภาคใต้เรานะครับพอตุลาเนี่ยก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับสำหรับภาคกลางภาคเหนือนะครับแต่ก็ภาคใต้ก็จะถึงประมาณตุลาหรืออาจจะถึงต้นพฤศจิกายนพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ช่วงฤดูแล้งแล้วนะครับคราวนี้สถานการณ์ที่เรากังวลเรื่องอุทกภัยเนี่ยก็น่าจะลดน้อยลงครับตอนนี้สามารถพูดได้ไหมครับว่าฝนที่กำลังจะมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่นับรวมถึงเรื่องของพายุเนี่ยน่าจะเป็นฝนส่งท้ายแล้วใช่ครับเป็นฝนที่เกิดประจำถิ่นนะครับแล้วก็ตามฤดูกาลก็คือตอนนี้เป็นลักษณะของการชนกันระหว่างความกดอากาศสูงกับความกดอากาศต่ำก็จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นหย่อมๆไปครับถ้าเกิดว่าไม่มีพายุเราก็พูดได้ไหมว่าสบายใจแล้วใช่ครับถ้าไม่มีพายุลูกใหญ่ๆเข้ามาก็น่าสบายใจครับตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ต้องเกาะติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบางครั้งเหมือนกับว่ามันมาไวเหมือนกันเนาะใช่ครับพายุใช่ครับบางทีการก่อตัวเนี่ยก็บางทีก็กว่าจะส่งสัญญาณนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ล่วงหน้านานนะครับประมาณกี่วันอาจารย์อย่างเงี้ยจริงๆมันปกติเนี่ยถ้าเรารู้การเกิดก่อตัวเนี่ยประมาณ 2-3 วันในแปซิฟิกแต่กว่ามันจะเคลื่อนมาประมาณไทยเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์ได้นะแต่กว่ามันจะก่อตัวไม่ก่อตัวบางทีเนี่ยปัจจัยในการก่อตัวเกิดพายุฝนเนี่ยมันเยอะมากนะครับเพราะงั้นการคาดการณ์ค่อนข้างจะลำบากอยากจะให้ทุกคนติดตามข่าวสารนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นกับการวิตกกังวลนะครับพยายามเชื่อข้อมูลจากทางภาครัฐให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าบางครั้งในการประเมินสถานการณ์เนี่ยนะครับต้องใช้ข้อมูลหลากหลายจากหลายหน่วยงานมาช่วยกันนะครับเพราะงั้นพยายามที่จะติดตามข่าวนะครับจากทางหน่วยงานขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ